คืออยากจะมองในแง่ของประวัติศาสตร์การเมืองนะครับว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยปี81ปีแล้วนะฮะแต่ถ้ามองในแง่ของการผู้ยังว่าเสนอความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงประเทศระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยมันเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะเมื่อมีคณะเจ้านายนะซึ่งเสนอคำตอบของทุนจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะซึ่งไม่ได้บอกระบบชาติแต่ก็พูดถึงระบบแอบสูลูทโมนาร์คีซึ่งจะต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ในการนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยทั้งทางความคิดทางการปฏิบัติมาเยอะนะครับแต่ว่าปัญหาของที่เราไม่สามารถใช้มรดกประชาธิปไตยของเราได้อย่างเต็มที่เพราะมันถูกทำลายโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมอยากจะตอกย้ำประเด็นที่อาจารย์เกษมบอกและอาจารย์วรเจตพูดถึงว่าวิกฤตมันยังไม่ใช่ทางตันอย่าสร้างวิกฤตให้เป็นทางตันนะต้องผ่าทางตันและทำให้มันเป็นทางเลือกเป็นทางออกของเราต่อไปนะฮะแล้วก็ต้องทำให้ระบบประชาธิปไตยนั้นเดินต่อไปอย่าสะดุดแต่เศรษฐกิจนั้นเราปฏิวัติมา17ครั้งนะมันสะดุดทุก 3-4 ปีมันไม่มีระบบอะไรที่จะมีเสถียรภาพได้ถ้าคุณทำลายบ้านทุก3ปีมันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่เรามีโอกาสนะได้มาพูดนะฮะแล้วก็แสดงความเห็นอย่างเปิดเผยอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกต้องขอบคุณกองทัพและผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพที่ตัดสินใจไม่ยึดอำนาจนะครับครับแล้วก็ซึ่งเป็นไอรอนีของการเมืองไทยก็คือว่าในขณะที่กองทัพเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับปฏิกาประชาธิปไตยเรามีนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการศึกษาจำนวนหนึ่งกับนำเสนอหนทางที่จะทำลายประชาธิปไตยเสียเองนะครับครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ปวดเจ็บปวดนะสำหรับประชาธิปไตยในโลกที่3นะครับว่าในยุคหนึ่งเราอยู่ใต้อำนาจอาณานิคมอำนาจภายนอกเมื่อหมดจากอำนาจอันนั้นมาเจออำนาจภายในแทนที่เราจะมีชนชั้นกลางผู้มีสติปัญญา enlightened middle class ของเราช่วยประคับประคองเรากับเจอ enlightened middle class ที่ไม่พอใจประชาธิปไตยแบบสามัญแบบชาวบ้านนะต้องการประชาธิปไตยที่ไม่มีในโลกนี้นอกในโลกปฏิอานนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ประชาธิปไตยคือระบบของคนธรรมดานะครับระบบผู้วิเศษนั้นมันหมดไปแล้วครับเมื่อการที่ก่อนนะครับครับครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ระบบเราเดินต่อไปเนี่ยผมคิดว่าทุกคนต้องแสดงความเห็นแล้วก็ต้องช่วยปกปักรักษาอันนี้ออกไปก็ขอจะปิดประโยคสุดท้ายนะผมขอยืมวาทะวักทองของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันตอนนี้เอาอเมริกาเข้าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งวิลสันบอกว่าเขาต้องการจะ save the world for democracyผมก็อยากจะบอกว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยของเรานั้นต้องการจะ save democracy for the Thai people and the nation ขอประชาธิปไตยให้กับคนไทยครับ